ช็คไทม์ไลน์และจังหวัดที่ระเบิดศึกชิงเก้าอี้นายกอบจกันไปแล้วมัดรวมมาได้18จังหวัดเผด็จศึกกันไปแล้วหลายจังหวัดพรรคก้าวไกลเดิมหรือพรรคประชาชนพ่ายไป6สนามซ้อนยังมีเวลาได้แก้มืออีกหลายสนามอย่างสนามที่7ชิงเก้าอี้นายกอบจจังหวัดอุบลราชธานีศึกนี้เป็นการวัดขุมกำลังกันระหว่างพรรคเพื่อไทยปะทะพรรคประชาชนศึกนี้เท่งณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนขวัญใจด้อมส้มจะได้กู้หน้าและพิสูจน์กระแสนิยมทางการเมืองพายุส้มยังแรงดีไม่มีตกใช่หรือไม่แต่ดูทรงเหนื่อยเพราะต้องวัดรอยเท้ากับนักการเมืองรุ่นเดอะเกรียงกำตินันบิ๊กเนมพรรคเพื่อไทยสายตรงทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นำสูงสุดพรรคเพื่อไทยที่ขณะนี้เกรียงกำตินันถอดหัวโขนในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปแล้วแต่อำนาจบารมีในถิ่นบ้านเกิดสูงล้นสนามเลือกตั้งนายกอบจ.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยใช้บริการการกำตินันแชมป์เก่าชิงลาออกก่อนหมดวาระคาดว่าจะมีการเลือกตั้งช่วงเดือนธันวาคมนี้สนามนี้ถือว่าเป็นการวัดขุมกำลังพรรคเพื่อไทยยังแน่นปึกแค่ไหนเพราะส่งการกำตินันแชมป์เก่าน้องชายเกรียงกำตินันลงรักษาเข็มขัดแชมป์แม้พี่ชายเกรียงกำตินันจะไล่หัวโขนในตำแหน่งรัฐมนตรีแต่เป็นฝ่ายรัฐบาลอิทธิพลและกระสุนจ้อมเป็นต่อคู่แข่งหลายช่วงตัวขณะที่พรรคส้มจะเป็นการท้าพิสูจน์กระแสพายุส้มประเมินตัวเท่งณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิเรตติ้งแผ่วหรือไม่เพราะทรงสิทธิพลเหล่าหักวณิชนักธุรกิจดังในจังหวัดอดีตศิษย์เก่าพรรคเพื่อไทยเข้าประกวดจับเครื่องชนกับแชมป์เก่าพรรคเพื่อไทยทำการบ้านมาหลายเดือนแต่จะฝ่าด่านหินไปได้หรือไม่และสนามที่7พรรคส้มจะแก้มือได้หรือไม่หรือจะแพ้ซ้ำอีกที่สำคัญจะกู้หน้าหัวหน้าเท่งมาได้หรือไม่เพราะเคยนำทัพศึกเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายกอบจ.จังหวัดราชบุรีกลับมาแล้วแต่พ่ายแพ้แต่สนามอุบลราชธานีสุดหินและอย่าชะล่าใจเด็ดขาดตัวแปรสำคัญคือพรรคภูมิใจไทยของอนุทินชาญวีรกูลจะส่งคนลงแข่งชิงเก้าอี้นายกอบจ.อุบลราชธานีด้วยหรือไม่เพราะการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาปี2566จังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด11เขตอันดับ1พรรคเพื่อไทยฟาดไป4เขตพรรคภูมิใจไทยยึดได้3เขตพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เขตพรรคไทยสร้างไทยเจาะได้1เขตเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ได้1เขตท่ามกลางกระแสพรรคส้มอยู่ในช่วงขาลงเรตติ้งหัวหน้าเท่งแพ้ลูกน้องในพรรคจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเป็นเหตุให้นักวิจารณ์การเมืองเจ้าประจำอย่างเทพไทยเสนพงศ์อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ออกมาสอนมวยชุดใหญ่ชำแหละจุดบอดพรรคส้มทำไมเรตติ้งตกควบภาพ 1. พรรคประชาชนสร้างภาพทำการเมืองแบบสร้างสรรค์แบบโลกสวยไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านแบบมุ้งล้างผลาญเหมือนกับพรรคฝ่ายค้านในอดีตที่ประชาชนเคยชิน 2. ความรู้สึกของประชาชนมีความรู้สึกว่าพรรคประชาชนค้านไม่จริงเหมือนกับมีสัญญาใจต่อกันหวังจะเป็นพันธมิตรทางการเมืองในโอกาสต่อไปไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านแต่น่าจะเป็นพรรคฝ่ายรองมากกว่า 3. ภาพจำของประชาชนหลังจากการเลือกตั้งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไปพบทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงน่าจะมีสัญญาใจหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างจนทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นว่าจะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างจริงจัง 4. บทบาทของพรรคประชาชนในหน้าที่ตรวจสอบมีหลายประเด็นหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับทักษิณปล่อยผ่านไปไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังแบบฝ่ายค้านมืออาชีพและ5สสพรรคประชาชนส่วนใหญ่เป็นสสหน้าใหม่ประเภทมือใหม่หัดขับไม่สันทัดต่อการทำหน้าที่ฝ่ายค้านมืออาชีพจึงทำให้การตรวจสอบรัฐบาลในบทบาทฝ่ายค้านไม่ถึงพริกถึงขิงแบบสังคมไทยต้องการในจำนวนนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่น10อันดับแรกมีชื่อสสพรรคประชาชนมากถึง8คนแต่ไม่มีสสคนใดคะแนนโดดเด่นแม้แต่สิริกัญญาตันสกุลที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งก็แค่ 15% และไล่เลียงกันเป็นคะแนนในลักษณะดาวกระจายและที่น่าแปลกใจมากคือบทบาทของรัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนมีตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกลับได้คะแนนลำดับ9มีความนิยมแค่ 4% เป็นปัญหาที่พรรคประชาชนต้องนำไปขบคิด
และเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่จะต้องทำให้หัวหน้าพรรคเป็นที่รู้จักของประชาชนและเป็นที่ยอมรับของประชาชนให้สูงมากกว่านี้และเป็นผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในระดับต่อไปของส.ส.ฝ่ายค้านมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ